คบเจเดือนตัดสินใจแต่งเคลียร์ข่าวท้องก่อนแต่งจริงไหมอดีตพระเอกดังเตะควงว่าที่เจ้าสาวเปิดใจ เรียกว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสําหรับนักร้องนักสแสดงเตะสัตะวัตที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเผยข่าวดีแทนงานวิวาที่จะถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคม2565หลังจากที่คบหาดูใจอยู่กับแฟนสาวแพลวไพลินบูชาน,านันหรือน้องแพลวไพลินแอร์โฮสเตสสายการบินดังที่มหาวิทยาลัยอสามชัญเอแบกบางนาช่วงเวลาบ่ายสามโมงอีกทั้งตอนนี้ตอนอยากกลับเข้าสู่วงการเบื้องหน้าอีกครั้งอย่างเต็มตัวล่าสุดเตะ ได้ออกมาเผยจุดเริ่มต้นความรักผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ว่าขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้เจอเขาด้วยผมเคยเจอเขาเกือบ4ปีที่แล้วตอนนั้นผมขึ้นไปที่เชียงรายไปทำธุรกิจ เราบินไปกรุ๊ปเราขึ้นสายการบินที่เขาทำงานอยู่ตอนนั้นเป็นเพื่อนผมที่ทักทายแต่เราก็เห็นว่าแอร์คนนี้ทำไมหน้าตาดีจังอยากจะถ่ายรูปด้วยเราก็มองมองเขาเฉยๆแต่จำชื่อเขาได้หลังจากนั้นผ่านไป3ปีกว่าก็ได้มาเจอกันครั้งหนึ่งไปเปิดเจอในเฟซเพจหนึ่งดูรูปหน้าคุนจังไปไล่ดูก็คนเดียวกันหรือเปล่าแอดไปก็ทักดูหลังจากนั้นก็ได้คุยกันบ้างอะไรที่ทำให้ตัดสินใจแต่งงานรอบสอ ยอมรับว่าการแต่งงานรอบสองไม่ได้อยู่ในความคิดเหมือนกันผมมีความไม่น่ารักเยอะเหมือนกันเคยเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าด้วยพอเราผ่านมาได้ผมรู้สึกว่าชีวิตของเราแต่ละคนคนมีความสุขระหว่างนั้นก็มีคนเข้ามาแต่การที่จะคบแล้วไปสู่การแต่งงานไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกแบบนี้ได้แต่งงานเร็วท้องหรือไม่ท้องแจ็กกี้ไม่ได้ท้องค่ะแค่อ้วนเฉย